าลายมือห่วยแต่อยากเขียนให้สวยก็ต้องใช้สิ่งนี้ครับถุงมือลายมือสวยสมมติว่าหนูจะเขียนคำว่าสวัสดีหนูก็จะพิมพ์ลงไปว่าสวัสดีแต่ถ้าเกิดเขียนคำยาวๆกว่านี้นะคะก็ใช้พูดได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จับปากกาเขียนโอ้แล้วมันจะไปแล้วมันจะบังคับมือมันไปเองเลยแอร์กำลังนึกถึงตอนที่เราฝึกคัดลายมือตอนเด็กๆค่ะพี่ซุปเวลาที่หนูเขียนหนังสือหนูจำได้ว่าคุณครูอ่ะจะมาประคองจับเราแล้วก็เหมือนพาเราไปมันต้องเป็นฟิลนี้แน่ๆเลยหรือเปล่าคะอันนี้พี่ซุปต้องขอซื้อเลยนะอันนี้แอดวานซ์มาเกิดอะไรขึ้นทำไมกรรมการสายโหดจึงให้โหวตง่ายขนาดนี้จริงๆแล้วอุปกรณ์ที่น้องพูดเนี่ยในวงการแพทย์นี่ได้มีการใช้แล้วเราเรียกว่าแฟนทอมวงการแพทย์เขาใช้ถุงมือประเภทนี้เนี่ยให้แพทย์ที่เก่งๆเนี่ยฝึกแล้วก็มาให้แพทย์ใหม่เนี่ยมาใส่เพื่อได้ผ่าตัดที่ถูกยังไงฮะสมมติว่าถ้าเดินทางปรับขยับมีดผิดหรือว่าใช้แรงผิดโมเมนต์ผิดเนี่ยถุงมือมันจะบังคับครับนะเพื่อให้แพทย์ที่เพิ่งจบการศึกษามาเนี่ยผ่าตัดได้ดีของน้องเนี่ยแอดวานซ์ไปอีกขั้นนึงครับคือไม่ต้องไปมัวเวลาถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญเลยใช้พูดเอาเลยครับนะอยากพูดอะไรเขียนเนี่ยอย่างเช่นอยากจะชมพี่หอยหล่อมากๆเนี่ยพูดไปปั๊บเดี๋ยวเขียนเดี๋ยวอย่าใหญ่ฮะเดี๋ยวเครื่องเสียครับเวลามันโกหกเครื่องอาจจะเสียได้ครับเสียนะอาจารย์ให้เลยเพราะว่านี่คือถือว่าล้ำไปขั้นนึงตกใจงงๆหน่อยๆค่ะถ้าวันหลังพอเราไม่มีถุงมือเนี่ยเราจะเขียนหนังสือไม่เป็นมั้ยลูกเขียนเป็นเพราะอะไรลูกเพราะว่าถุงมือมันบังคับมือเราจะเราเห็นชินแล้วเราก็เลยทำตามจดจำนะขออนุญาตช่วยน้องได้ไหมจดจำได้ขออนุญาตช่วยน้องได้ไหมได้ครับท่านครับเพราะว่ากล้ามเนื้อเราเนี่ยนะเส้นเอ็นแล้วเนี่ยมันมีเมมโมรี่อยู่ครับคือหลังจากทำซ้ำๆไปปั๊บเนี่ยจากคนที่ลายมือไม่สวยเนี่ยก็จะกลายเป็นลายมือสวยได้ถ้าอย่างนั้นนะฮะพี่ให้ครับโอ้โหน้องสยาครับได้สามหมดครับบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัด